สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐดร.สรรหพจน์สุขศรีเมืองบอกว่ากรณีที่มีการจัดงานเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ณคณะรัฐศาสตร์โดยมีจัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการกำหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปาตานีและการจัดพิมพ์บัตรเพื่อร่วมลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายนั้นในฐานะที่ตนเคยเป็นผู้ยื่นเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตการปกครองรูปแบบพิเศษพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จึงมองว่าเรื่องดังกล่าวควรที่จะมีการศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนโดยสิ่งสำคัญคือการออกกฎหมายเพื่อให้มีการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศสำหรับการเสนอให้มีการกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยสันติวิธีที่เป็นรูปธรรมซึ่งอาจมีลักษณะการบริหารจัดการในรูปแบบของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่เองการบริหารจัดการรูปแบบพิเศษในพื้นที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดซึ่งประชาชนในพื้นที่จะเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ของตัวเองแต่จะต้องมีการศึกษาอย่างรอบด้านตนจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้มีการจัดตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาควบคู่กันเช่นเรื่องเชื้อชาติศาสนาอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทัศนคติและความเชื่อของท้องถิ่นประเด็นเรื่องของกฎหมายรองรับเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีเพียงกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่เราไม่ได้เรียกว่าเขตปกครองพิเศษซึ่งการกำหนดการบริหารจัดการพิเศษใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจำเป็นที่จะต้องพิจารณารูปแบบกฎหมายที่จะรองรับซึ่งอาจจะต้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายหรือเสนอกฎหมายใหม่ขึ้นมานอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการสร้างค่านิยมที่ผิดในพื้นที่เรื่องการแบ่งแยกดินแดนซึ่งจะต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนทำความเข้าใจกันระหว่างประชาชนในพื้นที่กลุ่มต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวกันมาธิการและผู้ร่างกฎหมายรวมทั้งประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงไม่ใช่การรวมส่วนอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางหรือหน่วยงานบางหน่วยงานอย่างไรก็ตามการกระจายอำนาจจะเป็นการสร้างกระบวนการที่มีการส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเรื่องดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องใช้รัฐสภาเป็นกลไกในการพิจารณากำหนดและออกกฎหมายและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ